มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเกมมันระดับโลกแฟนวอลเลย์บอลสู้ฮกสาวไทยสู้สุดใจไล่กดดันบราซิลแพ้แต่ได้ใจคนทั้งประเทศถ้าคงฟอร์มแบบนี้ไว้ได้โอลิมปิกคงไม่ใช่แค่ฝันจบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเกมการแข่งขันของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรารอบไฟนอลที่ประเทศไทยได้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันรอบสุดท้ายนี้ซึ่งเกมแรกรอบไฟนอลทีมชาติไทยต้องเจอกับทีมสุดแกร่งอย่างบราซิลค่ะทีมอันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันด้วยนะคะที่ทำผลงานไร้พ่ายในรอบเก็บคะแนนชนะรวด12นัดติดกันค่ะทำให้เป็นอีกหนึ่งเกมที่แฟนๆบอกเป็นสิ่งเดียวกันว่าหวังที่จะเอาชนะได้ค่อนข้างยากมากและผลการแข่งขันออกมาไม่พลิกโผนะคะทีมชาติไทยของเราพ่ายให้กับบราซิลไปด้วยสกอร์0ต่อ3เซตค่ะซึ่งจากสกอร์ที่เราจะเห็นนะคะก็คือ21ต่อ25 20ต่อ25และ23ต่อ25นั้นใกล้เคียงกันมากๆและฟอร์มการเล่นของนักตบสาวไทยในเกมนี้ก็ดีแบบสุดๆชนิดที่ว่าแทบจะเป็นคนละทีมกับ3สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้เล่นทุกคนดูมีความมั่นใจมากขึ้นกล้าเล่นกล้าได้กล้าเสียแลกกับบราซิลแบบไม่มีใครยอมใครเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ